จากกรณีที่คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการตาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเปิดเผยว่าการทำงานความคืบหน้าไปกว่า 90% และไม่ได้ตัดฐานความผิดใดออกเลยโดยเฉพาะความผิดมาตรา112นายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์ข้อความแสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าวโดยระบุว่ามันมาอีกแล้วนักการเมืองเริ่มรวมหัวการปลดล็อกให้ตัวเองอ้างเพื่อความสมานฉันท์ความปรองดองเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมให้คดีการเมืองสงครามสีเสื้อเหลืองแดงส้มพรรคการเมืองที่มีส.ส.ต้องคดี112พยายามเสนอนิรโทษคดีแต่พรรคใหญ่ไม่เอาด้วยครั้นพอเจ้านายใหญ่โดนคดี112พรรคใหญ่หันมาเสนอนิรโทษกรรม112ด้วยอ้างปีมหามงคลส.ส.บ้านนี้เมืองนี้มันใหญ่จริงนักการเมืองมันใหญ่ครับบ้านครับเมืองนักการเมืองไม่ต้องเกรงกลัวกฎหมายกฎหมายทำอะไรส.ส.ไม่ได้ทำผิดไม่ต้องติดคุกไม่ต้องขึ้นศาลทำผิดก็เสนอกฎหมายนิรโทษให้ตนเองแล้วเสนอกฎหมายล้างมลทินอีกดอกชาตินี้มันไม่เคยทำผิดไม่เคยต้องโทษบางทีนักการเมืองอาจลืมไปความจำสั้นนิรโทษลักลับเมื่อปี2556ผลเป็นยังไงชุมนุมประท้วงทั่วประเทศคนมาเป็นแสนสุดท้ายอยู่ไม่ได้จะเกิดสงครามกลางเมืองทหารต้องยึดอำนาจผ่านไป10ปีอยากลองดีอีกจะเอาให้สุดซอยนิรโทษกรรมคดี112เวลานี้อะไรคือปัญหาใหญ่ของประเทศปัญหาปากท้องประชาชนเศรษฐกิจฝืดเคืองจะรีบแก้ปัญหานายใหญ่เรื่องชาวบ้านลืมหมดนักการเมืองไม่กลัวม็อบคนจงรักภักดีอย่าประเมินความจงรักภักดีต่ำไปจะหาว่าไม่เตือนแล้วน้ำตาจะไหลพรากเรียกร้องให้พรรคและส.ส.แสดงจุดยืนจะเห็นด้วยหรือคัดค้านนิรโทษมาตรา112ขอให้ประกาศตัวออกมาให้ชัดเจนอย่าอมพนำอย่าทำสงบปากสงบคำ